ไอ้เจ้าเห็นปลาเหี้ยไหมนะรู้สึกว่าจะอยู่แถวนี้นี่นะหายไปไหนแล้วนะขอให้สิ่งไม่ดีจากตัวลูกไหลไปกับลำธารด้วยเถิดอาเมนข้าก็ยังไม่เห็นเขาเลยนะน่าแปลกจังเลยนะถ้าเผลอลื่นตกน้ำแล้วก็แย่แน่เลยเนาะท่านพี่ช่วยข้าด้วยไอ้เท่าเฮกซวยมันไม่ตลกเลยด้วยอีกนิดเดียวกระทงก็จะจมแล้วแกมันปีศาจปลาเหี้ยไปไหนมาเนี่ยเจ้าหายไปไหนมาสีหน้าจะดูไม่ดีเลยนะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรใช่ไหมข้าไม่เป็นไรหรอกแล้วเจ้าไปทำอะไรมาทำไมตัวเปียกแบบนี้เนี่ยข้าเดินเหม่อลอยจนลื่นตกบ่อน้ำนะโจเซฟผ่านมาเจอข้าพอดีหรอข้าบอกเจ้าหลายหนแล้วใช่ไหมว่าให้หัดระมัดระวังตัวสักหน่อยครับรู้อยู่แล้วนะข้าไม่เป็นไรแล้วขอพักสักแป๊บก็พอแล้วล่ะอะไรทำไมเรื่องในตอนนั้นทำไมเจ้าถึงต้องโกหกพี่ของเจ้าด้วยล่ะที่เจ้ามาเป็นแบบนี้เพราะข้าไม่ใช่หรือไงทำไมเจ้าถึงไม่บอกความจริงเข้าไปกันล่ะถ้าพี่ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนทำแล้วก็เขาคงทนไม่ได้และไม่คิดจะปล่อยเจ้าไปแน่ๆการที่น้องชายตัวเองนั้นต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกับครั้งที่สายเกินไปแล้วมันไม่มีใครที่ไหนมาดูน้องชายตัวเองแล้วเสียใจได้เฉยๆหรอกนะนี่ข้าคงจะทำเรื่องน่าละอายกับพวกเจ้าเข้าแล้วสินะขอโทษนะขอโทษจริงๆจริงๆแล้วข้าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้พวกเจ้านั้นเสียขวัญกันแบบนี้แต่ข้ากลับไม่คิดถึงอดีตของพวกเจ้าซะเลยก็เลยพลั้งมือทำเรื่องบ้าๆแบบนั้นไปไงล่ะช่างมันเถอะเจ้าไม่โกรธหรือไงก็ตอนแรกก็เกือบจะระเบิดแล้วล่ะถ้างั้นแล้วทำไมก็ถ้าเจ้านั้นไม่ได้เจตนาอย่างที่ว่ามาจริงๆข้าก็ไม่ว่าอะไรเจ้าหรอกนะแล้วก็นะอีกอย่างถ้าเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็นะมันจะส่งผลระหว่างเจ้ากับพี่ของข้าด้วยนะสิสนิทกันไม่ใช่หรือไงนี่นะโอ้ยเอาหายกันนะKeep